เปิดตัวมาเราก็แวะมาดูช้างว่ายน้ำก่อนเลยนะครับคลิปนี้เราก็มาเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันเราจะไปดูสิ่งใหม่นะครับคือจริงๆมันเป็นสิ่งเก่าแหละแต่ว่าเขาทำใหม่นั่นแหละคือเจ้ากรงนกใหญ่นั่นเองครับไปครับไปอัปเดตกรงนกใหญ่กันดีกว่าและเราก็เดินมาจนถึงกรงนกใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งเปิดใหม่สดจริงเลยครับวันที่1มีนาเนี่ย2567เองนะและเราก็ได้เข้ามาแล้วครับเหมือนหอดูนกนะชอบเลยนะที่เป็นหอคอยแบบเนี้ยมันทำให้เราขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับน้องนกที่เขาเกาะกิ่งไม้แล้วก็มาทำรังนะอ้าวเห็นนกบินผ่านไปเลยครับนี่เห็นไงเป็นน้ำตกนะเรียกว่าหน้าผาน้ำตกดีกว่าเพราะเราอยู่บนชั้นลอยชั้นดาดฟ้านะเห็นน้ำตกแล้วก็ลอดลงไปครับนี่เลยฮะเป็นลำธารด้านล่างนะระหว่างที่เราเดินไปก็จะมีน้องนกนะฮะบินแบบว่าผ่านไปผ่านมานะถ่ายไม่ทันนะฮะแม่งโคตรไวอุ้ยน้องมาใกล้ขนาดนี้เลยเนี่ยเปิดตัวมาเราก็แวะมาดูช้างว่ายน้ำก่อนเลยนะครับเรียกได้ว่าโชคดีมากนะขับรถมาจอดแถวๆนี้ครับใกล้ๆกับโซนช้างนะก็ใกล้เวลา 11:00 น.พอดีเป๊ะๆก็เลยไปดูช้างว่ายน้ำก่อนเลยนะคลิปนี้เราก็มาเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวกันอีกแล้วครับท่านถึงแม้วันนี้จะเป็นวันธรรมดานะฮะนี่คือวันจันทร์ก็ตามก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะท่าทางจะเป็นชาวต่างชาตินะเวลาประมาณ1ปีแล้วนะจากคราวก่อนก็คือปีที่แล้วที่ผมได้มาเที่ยวสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะแบบว่าขับรถเต็มโซนเลยนะทั้งโซนสีเขียวและโซนสีชมพูนะฮะวันนี้เรามาเปิดตัวที่โซนสีเขียวก่อนเลยก็คือโซนที่1แล้วก็เหตุผลหลักๆที่มาที่นี่ก็คือว่าเราจะไปดูสิ่งใหม่นะครับคือจริงๆมันเป็นสิ่งเก่าแหละแต่ว่าเขาทำใหม่นั่นแหละคือเจ้ากรงนกใหญ่นั่นเองครับไปครับไปอัปเดตกรงนกใหญ่กันดีกว่าแล้วก็คำแนะนำนะสำหรับคนที่ขับรถส่วนตัวมานะผมคิดว่ามาจอดรถที่บริเวณใกล้ๆกับโซนโชว์ช้างว่ายน้ำนี่แหละดีมากตรงที่ว่ามันร่มนะฮะและที่จอดก็เยอะนะผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่ดีเลยถ้าเราจอดโซนด้านหน้านะเราต้องเดินย้อนขึ้นเขาซึ่งเหนื่อยนะมาจอดตรงนี้ครับโซนช้างว่ายน้ำเนี่ยร่มด้วยแล้วก็เดินเที่ยวง่ายด้วยและแล้วเราก็เดินมาจนถึงกรงนกใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่งเปิดใหม่สดจริงเลยครับวันที่1มีนาเนี่ย2567เองนะ40ปีครับสำหรับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแห่งนี้นะและเราก็ได้เข้ามาแล้วครับยังกรงนกใหญ่นะปรับปรุงใหม่เป็นยังไงบ้างไปชมกันดีกว่าโซนด้านล่างก็เป็นการจัดสวนนะสวนน้ำตกที่บรรยากาศดีเลยเราก็จะมาลุ้นกันนะว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยจะเจอนกอะไรบ้างนะตอนนี้เราดูภาพไปก่อนครับภาพประกอบตอนนี้เราก็มาเจอเขากับนกอะไรเนี่ยตัวดำๆนะฮะไม่รู้นะเดี๋ยวไปหาดูภาพอีกทีนึงน้องก็ยืนอยู่ริมบ่อเลยครับคงกับว่าร้อนนะถ้าร้อนก็โดดน้ำได้เลยระหว่างที่เราเดินไปก็จะมีน้องนกนะฮะบินแบบว่าผ่านไปผ่านมานะถ่ายไม่ทันนะแม่งโคตรไวแต่แบบว่ามองไปมองมานะเหมือนหอดูนกนะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเที่ยวบนหอดีกว่า
เดินเดินไปก็ภายในกรงนกนะครับมีความเปลี่ยนแปลงในรูทการเดินอย่างมากเลยนะอะไรเนี่ยจะเย็นลูกไปไหนลูกหันหน้ามองกล้องหน่อยนำทางไปเลยครับเชื่องมากๆและในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับขอคอยนะให้เราขึ้นมาชมน้องนกใกล้ๆเลยครับขึ้นมาบนหอนะยังไม่เจอนกที่เป็นๆ นะเราเจอนกที่เป็นรูปภาพนะก็ดูรูปภาพน้องนกไปก่อนนกไปอยู่ไหนวะหรือว่าหลบร้อนก็ไม่รู้นะตอนนี้มันก็ใกล้จะเที่ยงแล้ว เห็นบินโฉบไปมาเฮ้ยเราเจอตัวนึงครับสีขาวๆอยู่นี้แล้วเราก็มาเจอเข้ากับนกอะไรไม่รู้ที่กำลังนอนกกไข่อยู่เลยนะใกล้ๆนี้เลยฮะเจออีกตัวแล้วครับนกชนิดเดียวกันเลยนะที่กำลังกกไข่อยู่นะน่าจะเป็นฤดูของเขาแล้วครับไอ้นกเขียวๆเนี่ยที่ผมชอบเลยนะที่เป็นหอคอยแบบเนี้ยมันทำให้เราขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับน้องนกที่เขาเกาะกิ่งมาแล้วก็มาทำรังนะไอ้อันนี้ดีมากอ้าวเห็นนกบินผ่านไปเลยครับนี่เห็นไงไอ้ตัวสีขาวเนี่ยบินอยู่เรื่อยนะโหแบบว่าไอ้ตอนนี้สนุกมากเลยนะกับการคอยส่องนกนะฮะที่บินไปบินมาเกาะตรงนู้นเกาะตรงนี้นะแนะนำเลยครับกรงนกใหญ่ให้เพลินมากอุ้ยน้องมาใกล้ขนาดนี้เลยเนี่ยนี่แหละครับไอ้ตัวที่มันฟักไข่ละตอนนี้น้องเข้ามาใกล้ผมมากมายเลยสวัสดีครับน้องนกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยสวยมากเลยตรงคอมันเป็นแบบผู้ๆนะโอ้ยอ้าวไปซะแล้วครับมาอยู่บนนี้นี่คือได้ยินแต่เสียงนกนะฮะร้องกุ๊กรูกุ๊กรูนะฮะก็มีเสียงไก่ดังลั่นเลยฮะได้ยินเสียงเบาๆของนกไอ้ตัวสีขาวๆนะมันกรูกรูนะโอ้โหน้องนกอยู่ใกล้เรามากเลยนะเห็นได้อย่างเต็มตัวเต็มตาดีครับเราเจอแล้วครับเจ้าของเสียงนี่ฮะโอ้โหร้องแล้วดังเลยนะตัวเนี้ยบริเวณนี้สวยเลยครับเป็นน้ำตกนะเรียกว่าหน้าผาน้ำตกดีกว่าเพราะเราอยู่บนชั้นลอยชั้นดัดฟ้านะเป็นน้ำตกแล้วก็ลอดหล่นลงไปครับนี่เลยฮะเป็นลำธารด้านล่างนะเอ้ยสวยเลยตอนนี้เราเจอเขากับนกยุงเผือกครับกำลังนอนแบบว่าเกือกกิ้งอยู่บนพื้นดินเลยนะเจอนกยุงเผือกไปแล้วก็มาเจอนกยุงแบบมีสีสันกันบ้างนะนี่ครับยืนกำลังแทะกิ่งไม้อยู่เลยวะเนี่ยเจ้านกที่กกไข่เลยนะเรายังไม่เจอชื่อเขาเลยนะว่าชื่ออะไรกันไหนเนาะเป็นนกกับเป็นไก่ใช่ไหมเราก็เล็งส่องให้เจ้านกสีเขียวตั้งนานแล้วปรากฏว่านี่ครับอยู่ตรงนี้เป็นแบบเป็นฝูงเลยนะไม่ต้องส่องให้เมื่อยนะนี่ฮะตรงนี้เต็มเลยอ้าวนอนมาสักใกล้เลยว่าไงตอนนี้อยู่ใกล้มากครับประมาณ1เมตรเองนะนี่เปิดเลนส์ไวด์เลยตอนนี้น้องมาล้อมผม4ตัวเลยฮะมันกำลังหิวหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วก่อนจะออกเราก็เดินมาเจอเขากับโพยฮะว่ามีนกอะไรบ้างนะและเราก็ได้รู้แล้วครับว่านกเขียวๆที่เราสงสัยก็คือเจ้าตัวนี้ครับนี่เลยชาปีไหนนะไม่รู้ชาปีไหนเป็นปีนี้หรือปีหน้านะตัวไอ้เจ้านกหงอนสวยๆตัวนี้คือนี่ครับนกพิราบหงอนวิกตอเรียนะและนกตัวขาวๆที่เราเห็นไม่บ่อยคือเจ้านกลุมภูขาวครับตัวนี้เจ้านก3ตัวที่เป็นอยู่ริมบ่อน้ำก็คือนี่นกกาน้ำใหญ่ทำรูททางเดินได้ดีมากนะเดินเลาะไปเลาะมานะแล้วก็กั้นเขตแดดค่อนข้างที่จะเป็นสัดส่วนที่สวยงามนะเฮ้ยผมชอบมากนะครับโซนใหม่นะฮะคือโซนเก่าที่ทำใหม่กรงนกใหญ่ไอ้คุณต้องมาประมาณนี้นะครับสำหรับกรงนกใหญ่ที่เขาทำใหม่แล้วนะในปีนี้มากันได้เลยจ้ะ